สีฟันซิสเทม่าเครื่องดื่มฉลามยาแก้ไอน้ำดำตรางูใครนะคะจะเป็นโรงเรียนสุดท้ายค่ะที่จะเข้าชิงแชมป์ประจำฤดูฝนนะคะเมื่อสักครู่นะคะผ่านไปแล้ว1โรงเรียนนะคะนั่นคือโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคมจากจังหวัดชัยภูมิค่ะกับบทเพลงจูบแล้วลาจากน้องไข่มุกค่ะแล้ววันนี้ถึงคิวของโรงเรียนบ้านไผ่จากจังหวัดขอนแก่นนะครับส่งเข้าประกวดด้วยบทเพลงโลกของผึ้งโอ้โหเพราะอีกแล้วถ้าพร้อมแล้วนะคะไปพบกับโรงเรียนบ้านไผ่จากจังหวัดขอนแก่นค่ะกับบทเพลงโลกของผึ้งค่ะเองจำไว้นะคนอย่างพ่อไวยพจน์ไม่ใจดำพอที่จะทำร้ายลูกๆได้ลงคอเขาถึงปลดโซ่ตวนให้เองทั้งสองคนนี่เป็นของรับไหว้ที่เป็นมงคลสำหรับตัวเธอนะมันอ่านว่าอะไรอ่ะพี่พุ่มพวงดวงจันทร์พุ่มพวงดวงจันทร์ใช่เธอคือพุ่มพวงดวงจันทร์เธอไม่ใช่เด็กน้อยในไร่อ้อยอีกต่อไปหมดเคราะห์หมดโศกกันเสียทีนะลูกนะสุดสวยอันแสนกว้างไกลมวลพิษภัยดูมากมีแต่ชีวิตในโลกทุกชีวิตยังต้องมีดินรนพึ่งน้อยตัวหนึ่งนี้ดินนี้พิษภัยที่ผจญต้องทุกต้องทนเพื่อชีพตนและคนรู้บินลอยลิ้วเคว้งเอา
เสียงเพลงแลกเงินพึ่งก็หวังแฟนพึ่งยังไม่เมินปล่อยพึ่งเดินที่สลูสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพจนีเง่าเกตค่ะชื่อเล่นชื่อน้องเมย์ค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านไผ่ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะนี่เรามาถึงรอบที่ว่าเรียกว่าลึกมากๆเลยก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่มีโอกาสได้เข้ามาอยู่ณจุดๆนี้ค่ะค่ะแล้วพอรู้ว่าคู่แข่งของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนห้วยต้อนเป็นไงคะกดดันไหมก็รู้สึกกดดันค่ะเพราะว่าทีมของโรงเรียนห้วยต้อนนะคะก็เก่งและมีฝีมือเยี่ยมเหมือนกันค่ะจะต้องเจอคนที่แข่งเหมือนกันนะเนาะจะเจอคนเก่งก็ทำให้เราเก่งตามไปด้วยเพราะเราต้องสปีกตัวเองเนาะใช่ค่ะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ที่เราคุยกันเนี่ยโรงเรียนนี้ปัญหาเยอะครับผมแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยมันมีอยู่หนึ่งปัญหาที่ไม่มีปัญหาอะไรอะปัญหาเรื่องทุนทรัพย์การเงินครับพี่นรสขาโรงเรียนนี้ไม่มีปัญหาถึงเปล่าลูกน้องเมย์เล่าที่เล่าที่อยากรู้เพราะว่าผู้อำนวยการนะคะเขาสนับสนุนเรื่องเครื่องดนตรีค่ะให้ความสนับสนุนมาให้งบประมาณมาประมาณ 400,000 กว่าบาทซื้อเครื่องดนตรีใหม่ให้เลยว้าวแจมแจมใหม่มาด้วยใช่ไหมคะโอ้โหนี่คุยกับคุณครูดีกว่าคุณครูที่ควบคุมวงครูนาวินคุณครูนาวินค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณครูโรงเรียนสนับสนุนอะไรบ้างคะคุณครูช่วยเล่านิดนึงค่ะก็ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่นะครับดร.ยุทธศาสตร์กงเพชรนะครับก็ได้ให้การสนับสนุนนะครับเครื่องดนตรีประเภทลิทเทิลนะครับได้ตู้มาแชวมาทั้งชุดเลยฮะโอ้มาแชวด้วยแล้วก็กองชุดก็เพิ่งมีนะครับครั้งนี้แหละครับเข้ารอบลึกๆท่านผู้อำนวยการก็เลยให้กำลังใจแก่เด็กๆนะครับโดยให้รางวัลโดยการให้เครื่องดนตรีใหม่ๆนะครับแล้วก็มีราคาสูงซึ่งผมก็ยังไม่มีโอกาสได้เล่นเลยครับแต่ก็โชคดีน้องๆได้เล่นนะคะครับก็ดีใจกับนักเรียนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่นะครับที่ให้การสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่เดือดร้อนเกี่ยวกับงบประมาณนะครับแล้วก็ให้กำลังใจมาตลอดขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณด้วย